ตอนนี้มีรายงานสดใช่ไหมใช่ครับรายงานสดจากผู้สื่อข่าวนะครับคุณธราวุฒิฤทธิอักษรนะครับจะรายงานมาจากนครราชสีมานะครับเรื่องของอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงที่ถล่มลงมานี่แหละนะและมีคนติดค้างอยู่ข้างในนะไปที่คุณแซคธราวุฒินะครับครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับต้องบอกว่าผ่านไปแล้วกว่า50ชั่วโมงนะครับที่เรายังคงไม่ทราบชะตากรรมของผู้ประสบภัยทั้ง3คนซึ่งเป็นชาวจีน2คนแล้วก็ชาวเมียนมาอีก1คนนะครับยังคงติดค้างอยู่ในภายในอุโมงค์ด้านหลังของผมขณะนี้นะครับในขณะเดียวกันวันนี้ทางเจ้าที่เองนั้นก็เตรียมที่จะมีการปรับแผนเร่งช่วยชีวิตทั้ง3คนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ทางเจ้าที่นั้นสามารถที่จะตรวจจับสัญญาณชีพทั้ง3คนไว้ได้ครับคุณผู้ชมครับเราไปดูภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมมาปักหลักติดตามการรายงานข่าวอยู่ที่บริเวณหน้าอุโมงค์ด้านหน้าณขณะนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่จะเป็นทางเข้าไปยังบริเวณภายในอุโมงค์นะครับซึ่งขณะนี้บริเวณด้านหน้าอุโมงค์นั้นก็ยังคงมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับและไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเดินทางเข้าไปยังบริเวณภายในอุโมงค์ครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับปักทางอุโมงค์ก็มีการติดป้ายข้อความเป็นเขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตด้วยครับในขณะที่ภาพที่ชมเห็นอยู่หน้าจอขณะนี้นะครับเป็นภาพทางเข้าอุโมงค์ขนาดใหญ่ซึ่งอุโมงค์นั้นมีความกว้างถึง40เมตรนะครับเจ้าหน้าที่นั้นพยายามที่จะใช้รถขุดดินออกเพื่อเปิดทางแล้วก็สอดท่อขนาด1เมตร20เซนติเมตรเข้าไปบริเวณด้านในเพื่อที่จะค้นหาผู้สูญหายนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ห่างจุดที่ดินถล่มเข้าไปเกือบกว่าอีก10เมตรด้วยกันด้วยสภาพภายในที่อากาศไม่ถ่ายเทนะครับก็ทำให้เจ้าที่นั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนกับทีมวิศวกรแล้วก็ทีมกู้ภัยด้วยครับในขณะที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าจะต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วกว่า50ชั่วโมงที่ผู้ประสบภัยนั้นอยู่บริเวณภายด้านอยู่บริเวณด้านในนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบชะตากรรมแม้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าที่จะใช้เครื่องตรวจวัดชีพจรสแกนหาผู้สูญหายแล้วก็พบสัญญาณชีพทั้ง3คนนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดดินถล่มเข้าไปลึกกว่า10เมตรด้วยกันแต่เมื่อนำท่อดันดินเข้าไปนั้นกลับไม่พบนะครับทำให้ตอนนี้เจ้าที่ได้มีการปรับแผนด้วยการมาร์กจุดที่คาดว่าจะเป็นรถแบ็คโฮของคนงานที่ติดอยู่บริเวณด้านในเพื่อทำการขุดดินก่อนที่จะมีการวางท่อนะครับแล้วก็จะมีการใช้ชุดกู้ภัยนำเครื่องสแกนชีพจรเข้าไปตรวจวัดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่ด้วยครับสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในอุโมงค์ที่มีทั้งความแคบแล้วก็ฝุ่นละอองเนี่ยครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยเติมอากาศเข้าไปบริเวณด้านในและวัดอุณหภูมิอากาศภายในอุโมงค์อย่างต่อเนื่องครับเพื่อไม่ให้กระทบกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานขณะที่การขุดดินภายในอุโมงค์ทำให้ดินนั้นมีการซุดตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ขุดเจาะอุโมงค์อีกฝั่งซึ่งเป็นจุดที่ดินถล่มห่างจากปากทางอุโมงค์เพียงแค่100เมตรเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมีการลดแรงบีบอัดของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำอุปกรณ์เข้าไปค้นหาในฝั่งด้านนั้นฝั่งนี้ได้นะครับเพราะว่ามีความชันด้วยขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถที่จะขุดลึกเข้าไปได้กว่าเพียงแค่20เมตรเท่านั้นครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเราคงต้องมาดูตำแหน่งคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ซึ่งได้มีการใช้ท่อขนาดใหญ่เพื่อให้คนลอดออกมาตามท่อได้หรือไม่ซึ่งก็พบว่าทั้ง3คนนั้นถูกดินถล่มลงมาทับทั้งหมดนะครับโดยคนที่1แล้วก็คนที่2นั้นจะอยู่ที่บริเวณใกล้กับปากอุโมงค์ระยะห่างประมาณ 2-4 เมตรเท่านั้นระหว่างปฏิบัติงานยังคงใช้รถแบ็คโฮแล้วก็รถตักดินส่วนคนที่3คุณผู้ชมครับอยู่ลึกเข้าไปนับจากท้ายอุโมงค์เข้าไปประมาณอีก8เมตรและตามหลักการการช่วยเหลือสากลจะต้องช่วยเหลือคนที่มีโอกาสมากที่สุดก่อนนะครับคือคนที่อยู่ใกล้จุดกองดินถล่มวิธีการก็คือจะช่วยเข้าไปนำท่อเหล็กขนาดใหญ่ดันเข้าไปครับแล้วก็ใช้วิธีการลำเลียงออกซิเจนน้ำอาหารหากดูจากตำแหน่งสอดท่อเข้าไปครั้งแรกยังไม่ตรงกับตำแหน่งคนที่ติดอยู่นะครับเพราะว่าทั้ง3คนนั้นถูกกองทับด้วยวัสดุจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะมีการใช้เครื่องมือตัดทางเข้าไปช่วยเหลือทั้ง3คนให้รอดชีวิตนั่นเองครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับทางเจ้าที่ของปภ.ซึ่งถือว่าเป็นคนที่ยังคงมาปฏิบัติงานตั้งแต่ในวันแรกๆที่มีทั้ง3คนนั้นประสบอุบัติเหตุนะครับพี่ครับผมขออนุญาตสอบถามว่าณขณะนี้เนี่ยทางปภ.เองจะมีการปรับแผนการช่วยชีวิตทั้ง3คนยังไงบ้างครับครับผมเดี๋ยวเช้านี้นะครับจะมีการประชุมนะครับซึ่งทางท่านนายอำเภอผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับจะมีการประชุมวางแผนเกี่ยวเรื่องของแนวทางการปฏิบัติที่ผ่านไปแล้วเมื่อคืนนี้แล้วก็เช้านี้เนี่ยว่าทางผู้รับเหมาแล้วก็ทางวิศวกรเนี่ยจะมีแนวทางในการปฏิบัติยังไงที่ครับผมณวันนี้ยืนยันไหมครับว่าทั้ง3คนที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์เนี่ยสัญญาณชีพยังตรวจพบอยู่ไหมครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแจ้งนะครับว่าในล่าสุดในการตรวจพบสัญญาณเนี่ยก็คือ
เมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะครับที่มีการค้นหาโดยใช้ชุดนักค้นหาแล้วก็อุปกรณ์ของทางปภ.นะครับก็คือข้อมูลล่าสุดก็คือเป็นช่วง5 โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับที่ยังยืนยันว่าพบมีสัญญาณนะครับณวันนี้การช่วยเหลือยังคงมีอุปสรรคอะไรบ้างครับฝนฟ้าอากาศหรือว่าดินที่คงมีการถล่มซ้ำมาเรื่อยๆครับครับเดี๋ยวในข้อมูลส่วนนี้นะครับเรื่องของการดินสไลด์ลงมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติอยู่แล้วในพื้นที่นะครับแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าจะปรับแผนยังไงอีกทีนะครับจากข้อมูลข้างในนะครับจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีเจ้าที่ก็ไปช่วยเหลือบริเวณด้านในแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ที่อยู่ด้านในเนี่ยมีการเคาะกลับมาเนี่ยมีเสียงการเคาะกลับมานี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับครับข้างในนะครับค่อนข้างจะมีเสียงของเครื่องจักรที่ทำงานนะครับแล้วก็อย่างเรื่องของระบบลมที่เติมเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดเสียงดังค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรับฟังเสียงขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับอันนี้จากพื้นที่จริงนะครับที่ส่วนของทางปภ.เองมีการประเมินไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันกินเวลามาหลายวันแล้วก็หลายชั่วโมงเนี่ยเราจะมีการปรับแผนการช่วยเหลือในการนอกเหนือจากการเติมออกซิเจนเข้าไปจะมีการขุดเจาะตรงอื่นเพิ่มเติมไหมครับครับผมก็คือตามหลักของการค้นหากู้ภัยนะครับยิ่งระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสในการรอดชีวิตก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าเราก็มีการปรับแผนเรื่อยๆนะครับจนสามารถที่จะคิดว่าจะกระทำในวิธีการที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สามารถช่วยชีวิตของผู้ประสบภัยได้นะครับต้องดูหน้างานดีๆนะครับณวันนี้ทั้ง3คนอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือว่าห่างกันมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเมื่อคืนเนี่ยทางผู้รับเหมาดำเนินการไปถึงขั้นไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลขนาดไหนนะครับในส่วนของทางปภ.เองวันนี้กำลังในการที่จะช่วยเหลือทั้ง3คนยังไงบ้างครับใช่ครับวันนี้ก็จะมีการเสริมกำลังนะครับจากทีมชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองนะครับเข้ามาเพิ่มเติมกำลังในพื้นที่นะครับซึ่งตั้งแต่ตลอดเมื่อคืนนี้นะครับมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังเข้าไปมอนิเตอร์การทำงานข้างในอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นทีมของกรมป้องกันและปลอดภัยเนี่ยก็มีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือนะครับขอบคุณมากครับครับทั้ง2ท่านครับต้องบอกว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นณบริเวณอุโมงค์ด้านหน้าของผมขณะนี้นะครับคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องลุ้นระทึกกันนะครับว่าทั้ง3ชีวิตที่ประสบอุบัติเหตุอยู่บริเวณด้านในนั้นจะสามารถรอดชีวิตออกมาได้หรือไม่เราคงต้องส่งกำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลทั้ง3ที่ยังคงติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้วยครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณครับคุณครับแซคครับนี่แซคธราวุฒินะไปอยู่หน้าป่าอุโมงค์เลยท่านผู้ชมฮะก็50ชั่วโมงแล้วนะฮะก็2 วันแล้วใช่ใช่ไหมตั้งแต่คืนวันเสาร์ท่านผู้ชมให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันเสาร์ต่อเนื่องมาจนวันนี้เช้าวันอังคารแล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงษ์ปิยโชติก็ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงถล่มนะครับก็มีกำหนดแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต้องทำงานแข่งกับเวลานะฮะข้างในติดอยู่3คนนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านรัฐมนตรีสุรพงษ์นะครับวันนี้เนี่ยเป้าหมายจริงๆนะครับจากที่ได้รับรายงานเนี่ยเราเจอสัญญาณชีพอยู่นะครับก็พยายามจะเอาท่อขนาดเมตร20เนี่ยเข้าไปถึงตรงที่ปรากฏสัญญาณชีพนะครับเพื่อช่วยเหลือวันนี้เป้าหมายเราจะช่วยเหลือของผู้ประสบภัยที่อยู่ข้างในในการช่วยเหลือชีวิตนะครับตอนนี้ปัญหาอุปสรรคก็คืออุโมงค์เนี่ยมีอยู่3เลเยอร์นะครับอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับทีนี้ความแม่นยำเนี่ยในการค้นหาเนี่ยนี่กำลังให้ทางทีนี้ทราบว่าท่านในอำเภอนะครับเป็นหัวหน้าเป็นผู้สั่งการสูงสุดนะครับแล้วก็พวกนี้มันเป็นพวกรายละเอียดเฉพาะทางนะครับเราได้ผมก็ได้มาแต่ให้กำลังใจมาดูความคืบหน้านะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มาซัพพอร์ตว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานนอกสังกัดหรือมากกว่านี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้ครับแต่อำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจมันเป็นของเชิงเทคนิคเชิงวิศวกรรมเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงนะครับนี่ท่านรัฐมนตรีสุรพงษ์บอกไปเนี่ยไปให้กำลังใจแล้วก็อำนวยความสะดวกอยากได้อะไรครับถ้านอกเหนือจากกระทรวงคมนาคมแล้วเดี๋ยวจะประสานให้โดยเร็วนะท่านผู้ชมต้องนึกภาพว่าตอนนี้คน3คนติดอยู่ข้างในคือจะให้คนเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าไปช่วยเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยไม่ได้นะใช่มันเข้าไปไม่ได้เลยนะคือเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นอีกนะใช่ใช่ได้แต่ส่งท่อเข้าไปเมตร20และส่งท่อออกซิเจนเข้าไปอัดเข้าไปอัดออกซิเจนเข้าไปให้ทั้ง3คนเนี่ยซึ่งมีสัญญาณชีพเนี่ยเคาะออกมาเนี่ยได้อย่างน้อยก็มีอากาศออกซิเจนนะ
นี่ท่านผู้ชมฮะโอ้ดูภายในเชียวน่ากลัวมากนะคือมันจะแห่เข้าไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือรถใหญ่ๆเข้าไปก็ไม่ได้ไงเราติดตามต่อไปนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ